ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชบอร์ดครับก็ยืนยันแล้วครับว่าแข้งอุซเบย์ของบุรีรัมย์นะครับติดโควิด -19 งานเข้าไทยลีก2020ครับที่มีคิวกลับมาแข่งขันในนัดที่5ของฤดูกาลตั้งแต่เสาร์ที่12กันยายน2563ครับหลังจากที่โดนพิษโควิด -19 เล่นงานจนต้องเบรกไปราว6เดือนเศษเมื่อล่าสุดครับ1ใน4แข้งใหม่ของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เสริมทัพกันเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษเปิดระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง7กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับอย่างอักบาอิสมาตุลาเยฟชาวอุซเบกิสถานที่ย้ายมาจากมาตาลุกเบคาเบดได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อักบาอิสมาตุลาเยฟแข้งชาวอุซเบกิสถานวัย29ปีได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ที่ผ่านมาก่อนกักตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับระหว่างวันที่13ถึง27สิงหาคม63ซึ่งได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยวิธี RT-PCR จากโพรงจมูก2ครั้งครับแต่ก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดจากนั้นได้เดินทางมายังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่27สิงหาคม2563โดยรถตู้ของสโมสรพร้อมคนขับ1คนทั้ง2คนได้สวมหน้ากากอนามัยและก็ไม่ได้แวะพักที่ใดเลยครับต่อมาระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง9กันยายน63ได้ฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมโดยมีรายงานว่ากิจวัตรประจำวันของนักเตะรายนี้ครับเช้าจะพักอยู่บ้านเที่ยงจะออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อนนักเตะต่างชาติด้วยกันอีก3คนนะครับระหว่างซ้อมช่วงเย็นของทุกวันนั้นเจ้าตัวได้อยู่ในห้องแต่งตัวราว30นาทีโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยครับเมื่อซ้อมเสร็จได้เดินทางกลับโดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนนักเตะใหม่ชาวต่างชาติเพื่อไปรับประทานอาหารไม่ได้มีการใช้รถสาธารณะครับกระทั่งเมื่อวันที่8กันยายน2563ครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้นักฟุตบอลทุกคนครับก่อนลงการแข่งขันตามข้อตกลงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำนวน42รายและในวันที่10กันยายน2563ครับได้เดินทางมาเข้าแคมป์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บางบ่อสมุทรปราการโดยเดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียซึ่งนักเตะรายดังกล่าวครับได้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเดินทางนะครับและเข้าพักแยกกับเพื่อนก่อนจะมีข่าวออกมาครับว่าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.ของวันศุกร์ที่11กันยายน2563ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรครวมถึงทีมสอบสวนและควบคุมโรคกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยกรวีปริศนานันทกุลรองประธานของไทยลีกนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ